ทำไมเดอะวอยซ์ปีนี้ไม่มีเพลงสากลนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ใครหลายๆคนนะคะคิดอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยปีนี้มันไม่มีเพลงปังๆเลยปีนี้มันไม่ไวรัลเลยปีนี้มันไม่ถึงใจเลยอะไรต่างๆมากมายล่าสุดข่าววงในได้เปิดเผยไปที่เรียบร้อยแล้วว่าทำไมปีนี้ค่ะ The Voice Thailand ไม่มีเพลงสากลวันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกับเรื่องนี้ด้วยกันค่ะต้องบอกค่ะว่าล่าสุดค่ะทางด้านสำนักพิมพ์ข่าวสดนะคะได้โพสต์ข้อความนะคะไว้ในทาง Facebook เกี่ยวกับเรื่องของ The Voice Thailand ค่ะว่าชัดเจนแล้วค่ะวงในตอบแล้วว่าทำไม The Voice Thailand ไม่มีใครร้องเพลงสากลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทาง Facebook นะคะทางด้าน Facebook ค่ะของคุณรัฐวุฒิปันสายชาญค่ะที่ทำหน้าที่เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ในรายการ The Voice Thailand ค่ะได้ไขข้อสงสัยถึงสาเหตุหลักค่ะนั่นก็คือเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงเหตุผลค่ะทำไม The Voice ปีนี้ไม่มีเพลงสากลนี่คือคำพูดจากเฟซพี่โอค่ะผู้จัดรายการ The Voice ซึ่งพี่โอค่ะเป็นอดีตผู้บริหารค่าย Warner Music จากการตอบประเด็นที่เพจรีวิวไปเรื่อยเขียนถึงขอบคุณค่ะเพราะรีวิวได้ตรงใจมากๆเคยรู้สึกอยากจะบอกอธิบายแต่ก็กลัวดราม่าแต่อดไม่ไหวค่ะขอเล่าระบายเรื่องลิขสิทธิ์เพลงสากลในปัจจุบันตัวเองเนี่ยเกิดและโตมาจากค่ายเพลงอินเตอร์ทำวงการเพลงมาแล้ว15ปีค่ะฟังเพลงสากลมาแล้วครึ่งชีวิตทำไมจะไม่อยากมีเพลงสากลในรายการล่ะครับอยากตะโกนออกไปให้คนดูรู้ว่าปีนี้สถานการณ์การเก็บลิขสิทธิ์เพลงสากลมันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันค่ะการเผยแพร่มันเข้าถึงกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วการใช้เพลงสากลในรายการต้องทำเรื่องไปขอเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นคนเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองไม่ได้ขอผ่านองค์กรในประเทศเหมือนแต่ก่อนแล้วซึ่งบางเพลงค่ะมีคนถือลิขสิทธิ์ถึง 4-5 คนเพราะฉะนั้นแล้วการทำเรื่องขอลิขสิทธิ์แต่ละเพลงนั้นกว่าจะหาคนที่เจอว่าใครถือลิขสิทธิ์ครบใน1เพลงเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะได้แต่ละเพลงซึ่งในการทำงานค่ะการถ่ายทำเราไม่สามารถใช้เพลงนั้นได้ทันเพราะยังไม่ได้รับการอนุญาตของเจ้าของครบและอีกอย่างค่ะเรื่องของราคาแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์การใช้เพลงนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 8,000 ฟังดูแล้วไม่แพงแต่อย่าลืมคูณ37เข้าไปเพราะว่าเป็นเงิน US ดอลลาร์สำหรับรายการค่ะเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะเราอยากให้มีเพลงสากลอยู่แล้วแต่สุดท้ายไม่กล้าที่จะใช้เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์มันไม่คุ้มกับการโดนฟ้องเอาจริงๆเพลงสากลที่ร้องในรอบลายนี้ที่เราเอามาออก EP ท้ายเพราะเพลงที่ร้องยังเคลียร์ลิขสิทธิ์ไม่ครบเลยทำไงดีเครียดโว้ยนี่คือจุดล้มสลายของการทำคอนเสิร์ตแล้วก็รายการเพลงคือเรื่องค่าลิขสิทธิ์ซึ่งผมเองผู้เป็นทั้งฝ่ายผู้รับค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ฝ่ายผู้จ่ายหรือว่าผู้จัดก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นกันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เร็วเลยทำให้ระบบการจัดเก็บตามไม่ทันกับความเป็นจริงดังนั้นคนที่จัดคอนเสิร์ตได้จริงคือคนที่ถือลิขสิทธิ์เพลงเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นฝั่งไทยก็หนีไม่พ้นเจ้าใหญ่อย่าง GMM RS สมัยก่อนสัก10ปีที่ผ่านมาคนจัดจะเลี่ยงไปใช้เพลงสากลเพราะเป็นระบบการจัดเก็บกลางครับจึงทำให้ง่ายต่อการขอแต่ตอนนี้เพลงสากลก็เริ่มมีปัญหาน่าจะเป็นห่วงของวงการจริงๆผมเคยต้องทิ้งงานไปอัลบั้มหนึ่งครับซึ่งเป็นงานบรรเลงของเพลงสากลเหตุเพราะผู้แต่งเนี่ยได้ไม่ครบทุกเพลงซึ่งงานนั้นผมหาได้เกือบครบขาดไปแค่เพลงเดียวคือบทเพลงชื่อว่า Be Same Mucho ซึ่งจากการค้นหาบอกเป็นเพลงเก่าที่มีอายุเกิน50ปีหาชื่อผู้แต่งแล้วก็ทำนองไม่ได้ทำให้ไม่สามารถขอโค้ดผลิตซีดีจากกระทรวงพาณิชย์ได้ล่าสุด3ปีที่แล้วครับเคยประกาศขายแม็กที่เพิ่งซื้อมาเพื่อทำอัลบั้มเพราะจะทำอัลบั้มเพลงเก่าแล้วเจอค่าลิขสิทธิ์ที่รวมแล้วยังไม่มีทางได้ทุนคืนผมเลยตัดสินใจล้มกระดานเพราะไม่อยากให้น้องไปที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ต้องเจ็บตัวมีละครเวทีเรื่องหนึ่งที่ทำผมย้อนวัยที่ขนาดคนจัดเจ้าใหญ่ของวงการก็ไม่สามารถที่จะใช้เพลงที่เป็นชื่อละครได้เพราะเจอการเรียกค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่สมดุลกับความเป็นจริงเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับยังไงก็หวังว่าจะมีการจัดการเรื่องนี้ให้ลงตัวโดยเร็ววันและนี่ค่ะคือความคิดเห็นบางส่วนนะคะของทีมงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงรวมไปถึงเป็นมีเดียโปรดิวเซอร์นะคะในเรื่องของเพลงของ The Voice Thailand ในปีนี้ซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมค่ะว่าอรรถรสในการดูของคนไทยมันอาจจะลดลงไปก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราเชื่อว่าในแง่มุมต่างๆเราก็อยากให้คนไทยเนาะเปิดใจมากยิ่งขึ้นเพราะท้ายจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นยุคที่มันอาจจะทำให้ประเทศไทยค่ะทีป๊อปมันอาจจะบูมขึ้นมาเพราะ The Voice Thailand ก็ได้
เพลงของไทยมันอาจจะไปแมทในต่างประเทศก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีโลโก้ของ The Voice ในการการันตีที่จะทำให้คนต่างประเทศเนี่ยเปิดใจแล้วก็ดูเพลงของคนไทยมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดเลยลองดูในมุมมองของต่างชาติก็ได้ค่ะว่าแท้ที่สุดแล้วเพลงนี้มันจะมีเพลงไหนแนวไหนหรือว่าเพลงอะไรที่มันสามารถที่จะปล่อยไปได้ในระดับโลกซึ่งแท้ที่จริงแล้วเพลงไทยนี่แหละความเป็นไทยเนตบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ใครหลายๆคนอาจจะแบบตอนแรกๆอาจจะคิดตะโขงใจบ้างแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาค่ะในการที่จะทำให้คนไทยเคยชินแล้วก็คุ้นชินแล้วก็สิ่งนี้มันอาจจะเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แล้วก็เพลงของไทยซึ่งเป็นศิลปินของคนไทยในอนาคตก็ได้ลองเปลี่ยนวิกฤตค่ะแล้วก็ลองมาพลิกเป็นโอกาสเพื่อที่จะทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆรวมไปถึงการพัฒนาของวงการเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ